ลาล่าเคลียร์หลังโดนโยงหนุ่มโฉมงามกับเจ้าหญิงอสูรมีแววเลิกราก่อนหน้านี้แฟนเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ว่าคู่รักคู่นี้เปรียบเหมือนโฉมงามกับเจ้าหญิงอสูรเพราะผู้ชายหน้าตาดีหน้าหวานแต่ฝ่ายหญิงหน้าบ้านๆจนคนเคยด่าว่าไม่เหมาะสมฝ่ายหญิงออกนอกหน้ามากว่านี่แฟนฉันไปไหนมาไหนก็เชิดหวานกันจนเป็นกระแสแล้วก็มีงานคู่เข้ามาเรื่อยๆแต่ล่าสุดผู้ชายเมินแล้วจ้ะเพราะอีเมลเมาส์มาว่าทั้งคู่เริ่มระหองระแหงเพราะคบกันไปธุรกิจที่วาดฝันไว้จะปังไปด้วยกันกลับไม่ดีขึ้นฮีก็มุ่งแต่เที่ยวลำพังเดินสายทัวร์หาแต่เงินเงินและเงินจนเชื่อใส่ฝ่ายหญิงไปแล้วหลังๆฝ่ายหญิงจะคุยด้วยผู้ก็บ่ายเบี่ยงถามคำตอบคำเหมือนโลกนี้ไม่มีเธอส่วนฝ่ายหญิงก็เริ่มขี้เกียจง้อเพราะครั้งที่แล้วก็ง้อจนเสียศักดิ์ศรีไปแล้วไงแม่แล้วชาวเน็ตก็ต่างเดากันไปต่างๆนานาว่าอาจจะเป็นคู่ของนักร้องสาวดอกไม้ใหญ่อย่างลาล่ากับแฟนหนุ่มเล็กเจษดาและล่าสุดในรายการแซ่บ108ลาล่าได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวสรุปออกมาได้ดังนี้เราไม่แยกไม่เคยห่างกันเลยค่ะเพียงแต่เขาก็ทำงานเยอะขึ้นส่วนตัวเราก็มีงานเข้ามาเยอะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเกย์หนูก็ยังรักเขาอยู่แน่นอนเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะความรักมันคือสิ่งที่ดีงามส่วนเรื่องข่าวไม่รู้นะคะว่าจริงไหมแต่เราไม่ได้ถามอะไรพี่เขาเรื่องเขาเช็คอินที่เดียวกันกับหนุ่มคนนั้นหนูก็ไม่ทราบค่ะไม่ได้ไปตามเช็คเขาขนาดนั้นทางพี่เล็กเองก็ยังงงเรื่องที่เขาควงกันไปพัทยาอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ตามเขาจริงๆเรื่องแต่งงานมันยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่คุยกันเลยค่ะตัวเรากับพี่เขาอายุไม่น้อยแล้ววันนึงอาจไม่ต้องแต่งกันแล้วก็ได้โดยลาล่าได้บอกอีกว่าไม่เชื่อว่าพี่เล็กเป็นเกย์อันนี้ลาล่าตอบจากสิ่งที่พี่เขาดูแลเราซึ่งคนอื่นเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของพี่เขาจะว่าเป็นยังไงลาล่าก็ไม่แคร์แต่สิ่งที่ลาล่าเห็นไม่เหมือนกันเวลาที่เขาอยู่กับเราเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลเราเป็นอย่างดีจริงๆค่ะทำให้เราไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นเกย์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ